สวัสดีครับเพื่อนๆคลิปนี้ลุงหนอบอกเลยเป็นคลิปหาเรื่องเสียตังค์นะครับหาเรื่องเสียตังค์ยังไงคือเพื่อนๆทราบไปละลุงหนอเป็นคนที่ชอบถ่ายเขาเรียกถ่ายวายนะถ่ายแลนด์สเคปอะไรแบบเนี้ยนะครับถ่ายวัดถ่ายวายนะครับก็คลิปนี้จะมาแนะนำอุปกรณ์สำหรับขาแลนด์สเคปนะฮะหรือว่าเพื่อนๆที่ชอบใส่ฟิลเตอร์เพื่อนๆที่ชอบใส่CPL ตาแสงอะไรแบบนี้ฮะพอดีวันนี้สินค้าจาก Manfrotto นะเพื่อนๆรู้จักยี่ห้อนี้แล้วเขามีลุงบอกเลยว่ามีก็ดีไม่มีก็ไม่ได้เสียหายแต่คำว่ามีเนี่ยมันจะช่วยเพิ่มความสะดวกสบายขึ้นเยอะเลยนะคืออย่างนี้ปกติแล้วเนี่ยมีเลนส์วายลุงหนอนะนะ18-35หน้าเลนส์คือ77มิลนะฮะ77มิลลิเมตรนะปกติเวลาเพื่อนๆใส่ฟิลเตอร์ตัวนี้ลุงใส่ ND ไว้ดำปีเลยนะครับนะฮะเวลาใส่ปุ๊บเนี่ยเป็นเรื่องธรรมชาติครับจะ CPL จะ ND ก็คือต้องหมุนเกลียวเข้าไปนะเพื่อเข้าหน้ากล้องนะครับหนอบอกเป็นนวัตกรรมแล้วหมุนเกลียวเข้าไปปุ๊บเนี่ยแต่ว่าไอ้สินค้า Manfrotto ตัวเนี้ยมันเจ๋งลุงบอกเลยว่ามันเจ๋งเหมาะสำหรับเพื่อนๆที่อยากเสียตังค์คือเขาประกอบไปด้วยฟิลเตอร์โฮเดอร์นะฮะก็คือนี่ตัวแปรงฟิลเตอร์โฮเดอร์นะครับแล้วก็เป็นเลนส์อะแดปเตอร์ไอตัวอย่างที่ลุงหนอเอามาทำตอนนี้เป็นหน้า77นะส่วนใหญ่แล้วเลนส์วายจะเป็นหน้า77มิลหมดนะครับนี่คือเลนส์อะแดปเตอร์ทำยังไงลุงหนอประกอบให้ดูเราจากเลนส์ใช่ไหมหน้า77พอเราจะทำปุ๊บเนี่ยเอาฟิลเตอร์โฮเดอร์หมุนก่อนก็เข้าเป็นเกลียวครับเป็นเกลียวใส่หน้าเลนส์เลยนะเดี๋ยวเพื่อนๆจะบอกว่าโอ้โหทำไมสมัยนี้อะไรมันจะ easy to use กันขนาดนี้ลุงบอกเลยลุงได้ขอตัวนี้มาทีแรกนะคือลุงก็ใช้น้อยละฟิลเตอร์แต่พอมาทำรีวิวลุงบอกเลยคงต้องซื้อไว้ใช้ครับอ้าวใส่ฟิลเตอร์โฮเดอร์เสร็จนะเราก็หยิบเลนส์อะแดปเตอร์มาเพื่อนๆใช้ ND สมมติอ่ะเพื่อนๆบอกว่าลุง ND 6 stop นี่เอา ND นี่แหละมาใส่กับไอ้เจ้าเลนส์อะแดปเตอร์ก่อนเขาเป็นเกียวเหมือนกับใส่ฟิลเตอร์ปกตินะฮะหมุนธรรมดาเลยอ่ะลุงหนอหมุนเข้าปึ๊บนะพอหมุนมั่นคงแน่นแล้วปุ๊บอ่ะทีนี้เวลาเราเปลี่ยนเวลาเราใช้งานทำยังไงเมื่อกี้เราใส่ฟิลเตอร์โฮเดอร์ไว้แล้วนะเพื่อนๆดูนะจบเห็นไหมไม่ต้องหมุนเกลียวเป็นคล้ายๆแปะเป็นแม่เหล็กโดดแข็งแรงมากนี่ลุงเขย่าไม่มีทางเลยฮะไม่มีทางหลุดเลยเนี่ยฮะก็จะซ้อนอยู่เนี้ยเพื่อนๆดูเขาจะซ้อนอยู่ 4-5 แผ่นเวลาเพื่อนจะเปลี่ยนฟิลเตอร์ดึงออกเห็นไหมคือมันสะดวกมากเนี่ยฮะเวลาจังหวะเราไปยืนถ่ายซีสเคปถ่ายทะเลถ่ายน้ำตกหมุนไปหมุนมาลุงบอกเลยเคยไปออกทริปข้างๆอ่ะฟิลเตอร์หล่นตุ้งแล้วก็หันมาหัวเราะกันนะครับแต่นี่เพื่อนๆดูดินะฮะเหลือเฟือเลยคือแบบต้องบอกว่าเขาเข้าใจออกแบบนะตรงนี้เพื่อนๆจะเปลี่ยนเป็น CPL เปลี่ยนเป็น ND กี่สต็อปอะไรได้หมดครับเพราะว่ามีโฮเดอร์อยู่นี้แค่แปะเนี่ยฮะเป็นแม่เหล็กแปะเงี้ยอยู่เลยเห็นมั้ยมันง่ายดีนะลุงก็ชอบนะแต่ว่าลุงก็นิดนึงคือด้วยความที่เป็นของ Manfrotto เพราะฉะนั้นราคามันก็สไตล์ลุงบอกว่าหยิบต้องได้นะแต่ก็แอบลึกๆนึงราคาแรงไปนิดนึงนะครับแต่สุดท้ายแล้วงานเขาดีงานเขาเนียบเนี่ยใส่หน้าเจ็บๆถูกไหมคือกริบเลยไม่มีการเกินมีอะไรเขากลึงมาเขาทำมาอย่างดีเลยนะฮะนี่แหละครับเป็นอีกสินค้าหนึ่งที่ลุงหนอเชียร์ให้ใช้สำหรับคนที่อยากจะ easy to use นะครับคือใช้จริงๆดีจริงนะเราไปยืน2 C scape จังหวะเปลี่ยนเลนเปลี่ยน CPL เงี้ยนะดึงมาปุ๊บเลนดีวางปุ๊บจบเลยไม่ต้องไปมัวหมุนโอ้โหดึงเข้าเป็นดึงออกเอ๊ะนี่ดึงออกวุ่นวายหลุดไม้หลุดมือไปเดี๋ยวหมดอารมณ์ถ่ายรูปนะครับเอ้ามีเวลาลุงหนอใช้คําเดิมเหมือนเดิมครับแวะมาลองนะสินค้าร้านลุงบางทีหลายท่านเข้ามากันบ่อยๆเห็นบอกเค้าเรียกอะไรห่อไว้เต็มเลยเกรงใจไม่กล้าลุงบอกแกะได้เพราะฝุ่นมันเยอะห่อกันฝุ่นไว้นะครับอ่ะนะหน้ากล่องเขาเป็นงี้นะครับคือถ้าใช้ต้องมี2ชิ้น
นะครับคือฟิลเตอร์โฮลเดอร์กับเลนอะแดปเตอร์แปลงสั่นนี่ครับนะแวะมาลองกันครับเหมือนเดิมแวะมานะครับ